น้องพลอยธีรัตน์ พิยานุรักษ์ซึ่งเป็นน้องตอนนี้ก็จัดว่าเป็นรุ่นพี่ปัจจุบันในทีมซึ่งก็เป็นรุ่นที่ต่อจากโอเว่นไมทีน้องพลอยนี่เป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นขยันแล้วก็มีเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนจึงประสบความสำเร็จมาโดยตลอดไม่ว่าในระดับแชมป์ประเทศไทยเป็นนักกีฬาโครงการสปอร์ตฮีโร่เป็นนักกีฬา1กีฬา1จังหวัดของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับนักกีฬายอดเยี่ยมของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับนักกีฬายอดเยี่ยมของจังหวัดสิงห์บุรีก็ถือว่าเป็นนักกีฬารุ่นพี่อีกคนหนึ่งในปัจจุบันที่เป็นต้นแบบให้น้องๆได้อย่างดีครับหนูเริ่มปั่นจักรยานตอนน่าจะอายุประมาณ6ขวบค่ะสาเหตุที่หนูเริ่มปั่นก็เพราะว่าพี่ชายของหนูเนี่ยซึ่งตอนนี้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วตอนนี้เลิกปั่นไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นหนูปั่นตามพี่ชายค่ะเพราะว่าตอนนั้นเราจะปั่นกันเหมือนแบบออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเราจะปั่นเล่นกันทุกเย็นค่ะหนูคิดว่ามันเป็นกีฬาที่สนุกหนูเห็นพี่ๆคืออาจารย์เนี่ยตอนแรกบ้านเราอยู่ไกลกันค่ะหนูก็ใช่จะเป็นบ้านพักที่โรงพยาบาลพ่อหนูทำงานที่นั่นซึ่งเป็นที่เดียวกับอาจารย์ก็เราก็เลยจะอยู่บ้านพักที่มันใกล้กันแล้วเวลาเขาเริ่มปั่นรวมกันตอนเย็นเนี่ยก็จะมารวมที่บ้านอาจารย์ซึ่งมันก็จะใกล้บ้านหนูด้วยหนูก็จะได้เห็นว่าพี่ๆเขาเนี่ยสนุกทุกเย็นเลยที่ไปปั่นใช่ช่วงที่ผ่านมาก็มีอันดับมาตลอดค่ะจะมีช่วงปี2562ที่ได้เป็นแชมป์ประเทศไทยค่ะในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีหญิงค่ะก็หนูศึกษาที่โรงเรียนอินบุรีค่ะเป็นโรงเรียนของอำเภอเวลาเข้าเรียนก็คือ8โมงครึ่งเลิกเรียนก็15นาฬิกา30นาทีแล้วเวลาที่อาจารย์นัดซ้อมก็จะเป็นช่วง4โมงถึง4โมงครึ่งค่ะแล้วบ้านหนูเนี่ยใกล้โรงเรียนเราก็จะใช้เวลาในการแบบกลับบ้านน้อยที่โรงเรียนก็จะมีหมวดพละศึกษาที่จะดูแลนักกีฬาของโรงเรียนค่ะเราก็จะไปบอกครูว่าเราไปแข่งวันนี้นะถึงวันนี้ที่จังหวัดอะไรคุณครูก็จะดำเนินการในการทำเรื่องขอตัวค่ะแล้วเราก็จะได้รับใบของเวลาเรียนมาเราก็จะมาเขียนตารางเรียนเขียนเวลาที่เราขาดไปแล้วเราก็จะฝากไว้ที่หัวหน้าห้องเพื่อนๆก็จะช่วยดำเนินการเรื่องการเรียนให้ค่ะก็จริงๆแล้วนักกีฬาของเราเนี่ยตั้งแต่ม.1จนถึงม.6เนี่ยเราก็จะแนะนำไว้ก่อนแล้วว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยมีการเรียนที่แตกต่างกันเพราะนั้นคนไหนที่เรียนไม่ดีเราก็จะบอกว่าให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนทางด้านกีฬาก็คือพยายามเก็บสถิติเก็บผลงานเข้าไว้เพื่อบั้นปลายของการศึกษาในระดับม.5 ม.6เราจะได้มีหนทางที่จะเป็นโควต้าในการเข้าไปเรียนต่อในมหาลัยได้แต่ส่วนเด็กคนไหนที่เรียนดีอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับตัวเขาก็คือต้องเลือกเอาระหว่างกีฬากับเรียนแล้วล่ะถ้าเรียนดีมากๆก็จะต้องคิดดูก่อนว่าจะไปทางเรียนหรือจะไปทางด้านกีฬาเพราะต้องเลือกทางเอาเพราะนั้นอย่างเคสน้องพลอยเนี่ยน้องพลอยเนี่ยเป็นเด็กที่มีความสามารถทั้งสองด้านเรียนดีมากกีฬาก็เด่นเพราะนั้นน้องพลอยก็จะมีทางเลือกทั้งสองทางก็คือจะไปทางเรียนหรือจะไปทางด้านกีฬาก็ได้ในระดับอุดมศึกษาตอนปลายหนูวางแผนอนาคตตอนแรกเลยช่วงที่จะถึงเนี่ยคือการเข้ามหาลัยค่ะหนูก็จะใช้กีฬาแล้วก็ที่หนูฝึกซ้อมมาทั้งหมดแข่งขันมาทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวช่วยหนึ่งในการเข้ามหาลัยของหนูหนูก็ไม่ได้ทำให้มันสูญเปล่าค่ะคือที่หนูตั้งใจมาตลอดหนูก็วางแผนมาตั้งแต่แรกแล้วว่าคือเพื่อถ้าหนูจะไปมหาลัยไหนหนูก็จะเอาผลงานด้านกีฬาของหนูเนี่ยไปยื่นเข้ารอบพอร์ตโฟลิโอค่ะหนูจะเอาด้านกีฬาเนี่ยไปต่อยอดเรื่องเรียนด้วยหนูกะไว้หนูจะเข้าเรียนที่มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะใช่ที่หนูคิดไว้หนูจะเข้าวิศวะ
ครับเรียนดีฮะเรียนดีเลยก็ตลอดมาที่หนูเริ่มปั่นจักรยานนะคะก็ชมรมดูแลหนูดีมาตลอดมีการซัพพอร์ตจากพ่อแม่แล้วก็ทางโค้ชทางเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเราอยู่กันแบบครอบครัวค่ะเรามีปัญหาอะไรเราปรึกษากันได้ทุกเรื่องเรื่องการเรียนอาจารย์ก็จะเป็นคนแนะนำบ้างบางครั้งเรื่องการใช้ชีวิตแล้วก็ช่วยชี้แนวทางกันได้และพูดถึงน้องๆนะคะที่เหนื่อยเรื่องไม่รู้จะเรื่องกีฬาเรื่องเรียนอะไรแบบนี้หนูแนะนำว่าให้ตั้งใจทำทุกทางที่เราได้มีโอกาสทำค่ะเพราะว่าในอนาคตเราไม่รู้หรอกว่าวันใดวันหนึ่งมันอาจจะได้นำมาใช้ในชีวิตจริง